ข้าเกียร์ถอยเดินหน้าเกียร์ถอยรถคันนี้เดินทางมาจากไหนครับผมสุราษฎร์ครับสุราษฎร์ครับสุราษฎร์ธานีครับสุราษฎร์ธานีครับทำมาจากโน่นเลยนะมาธุระกรุงเทพด้วยแล้วก็เลยมานี่ครับผมรู้เรียกคำมันรูปเดียวงานเป็นไงฮะเกียร์กระตุกเวลาติดไฟแดงมันออกตัวมันจะกระตุกคืดครับแล้วก็ถอยเวลาถอยมันจะดังตึ้งแล้วก็แคกประมาณนั้นตรวจสอบน้ำมันเกียร์ก็ยังวิธีการตรวจสอบก็ดำฮะสีมีขอบดำๆขนาดสีขาวนะครับหยดลงไปอ่ะถ้าหยดปุ๊บมันกระจายออกจะมีขอบดำเดี๋ยวถ่ายมาแล้วมันเป็นสกปรกไอ้น้ำเกียร์สกปรกมากครับก็เดี๋ยวจะตรวจสอบให้แล้วก็บ่ายๆได้กลับนะใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมงครับครับสมองเกียร์ฮอนด้าแจ๊สนะครับเรากำลังจะทำการปรับปรุงแก้ไขโดยการบดโซลินอยด์ของสมองเกียร์ก่อนนะครับสมองเกียร์ติดขัดมากรถคันนี้มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าของรถอยากดูก็มาดูนะสมองเกียร์ติดเยอะไหมเยอะหนักว่ะก็อย่างนั้นเอาออกยากออกยากแสดงว่าสู้ครูใช่ไหมกด กดทางไหมสติหยอดน้ำมันดีๆน้ำมันหยอดน้ำยาพิเศษหยอดในวาล์วนะครับกดหัวด้วยอย่าให้ค้างนี่นะครับหัววาล์วปิดเปิดกดแล้วเอาแทงนี่เหล็กแทงแล้วจะให้ดิ้นตัวได้นี่นะครับแทงต้องดิ้นอย่างนี้ได้นะครับถ้าดิ้นไม่ได้หมายถึงเกียร์กระตุกทันทีทีนี้เดี๋ยวเราจะทำการบดนะฮะบดโซลีนอยทั้ง3ตัวผ่านการเคลือบน้ำยาชนิดพิเศษนี่ฮะเจ้าของรถจากนครศรีธรรมราชวันนี้มาถึงยายนได้ความรู้อะไรไปบ้างเยอะครับเยอะหลายอย่างมากกลับไปเปิดดูเองเลยขอบคุณอาจารย์ใหญ่มากครับคือแบ่งปันความรู้กันนะฮะแลกเปลี่ยนกันนี่นะครับวิธีการบดโซลีนอยด์ของสมองเกียร์ทุกคันเราจะทำการบดหมดนะครับนี่คือการบดวาล์วนะครับการบดให้โซลีนอยด์นั้นทำการบดปิดเปิดน้ำมันให้ได้สนิทที่สุดนะเราจะทำการบดทุกตัวเสียงพร้อมไหมครับเจ้าของรถครับพอดีนะครับเขาบอกเสียตังหลังจากปรับปรุงแก้ไขสมองเกียร์เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้กำลังจะใส่ก็ประมาณอีกครึ่งชั่วโมงเจ้าของรถจะออกทำการทดสอบรถยนต์คันนี้นะครับเพื่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับส่วนคันรับโปรคันนี้ก็รอหอยว่างเพื่อขึ้นไปตรวจเช็คเครื่องท้ายกับเผากลางครับก็มีความในใจจากเจ้าของรถนะที่ประสบมาเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังนะ
อัดอั้นมากก็คือเจ้าของรถบอกผมถ้าไม่เจอคลิปของผมเนี่ยสงสัยต้องเปลี่ยนเกียร์แน่นอนนะครับต้องเปลี่ยนครับต้องเปลี่ยนเป็นยังไงเขาเล่าไม่ต้องเอ่ยก็ไปที่อู่มาเขาก็บอกว่าต้องเปลี่ยนเกียร์เกียร์ลูกนี้ก็ถ้าเชียงกงก็สักแสนโลมันก็เป็นละมันจะเริ่มเป็นแล้วทีนี้ประมาณใช้งบประมาณหมื่นกว่าบาททีนี้ผมก็มาคิดดูว่าเชียงกงมันก็คือมือสองถูกไหมครับแล้วทีนี้มือสองถ้าเราใช้เขาใช้มาสักค่อนอายุเราเสียเกือบ20,000แล้วเราจะคุ้มไหมเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจว่างั้นก็ใช้ให้เสียไปก่อนแล้วค่อยจนมาเจอคลิปของอาจารย์ก็เลยมันก็เหมือนกับของเราเลยก็ตามมาเรื่อยๆก็หาที่ซ่อมหาสนามลงอยู่ก็มาจบที่นี่ครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ไว้แล้วก็ฝากเพื่อนๆที่ใช้แจ๊สรุ่นเดียวกันหรือว่าเกียร์ระบบเดียวกันเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็เวลาใช้รถก็จะได้อบอุ่นใจเวลาเดินทางครับปรึกษาใน Facebook ชมรมรวมช่างด้วยใจชมรมรวมช่างซ่อมรถยนต์จะมีอาจารย์ช่างทั่วประเทศทุกจังหวัดคอยแนะนำให้ครับอาการเกียร์กระตุกเกียร์กระชากตรงนี้ในชมรม2ชมรมนี้จะแก้ไขได้ครับครับขอบคุณอาจารย์ครับครับคันนี้จะมีรีวิวหลายตอนนะครับคือขั้นตอนการทำงานของรถยนต์คันนี้เนื่องจากค่อนข้างจะติดขัดหลายอย่างคอยติดตามนะครับครับสวัสดีครับวันนี้ยายโยจุนนิ่งได้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติท่านนึงนะครับเดินทางมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชที่จริงๆแล้วรถคันนี้เจ้าของสวยนะแต่ปล่อยไฟหน้ากิเลสมากวันนี้เราได้แต่งหน้าทาปากให้ไฟหน้าสวยเหมือนเจ้าของแล้วอาการรถยนต์คันนี้ตอนที่มาเกียร์กระตุกแล้วก็สมองเกียร์ติดขัดซึ่งเดี๋ยวเราจะมีรีวิวให้ดูนะเจ้าของรถได้ดูตามขั้นตอนที่เราทำงานจากการทดสอบภาคสนามหลังเข้าโครงการแล้วรถยนต์คันนี้วิ่งเป็นอย่างไรเป็นไงครับการวิ่งหายครับตอนที่จอดไม่กระตุกละไม่กระตุกแล้วก็ถอยก็หายครับหายครับอัตราเร่งดีไหมครับตอนนี้อัตราเร่งก็ดีกว่าเดิมครับดีกว่าเดิมครับทีนี้ปัญหาคาใจนานหมดนานหรือยังหมดครับหมดปัญหาตัวนี้หมดครับครับอยู่นครศรีธรรมราชเราจะมีทีมงานที่นั่นดูแลให้ครับมีหลายคนที่มาอบรมที่นี่วันที่ผมสอนเกียร์กระตุกเนี่ยจะมีถ้าจำได้มีช่างเบิ้มเหมือนช่างอะไรทางภาคใต้มีเยอะเป็นสิบนะครับมีหลายจังหวัดที่มาอบรมแล้วก็งวดต่อไปนั้นทีมงานของรวมช่างด้วยใจรวมช่างซ่อมรถยนต์จะดูแลรถคันนี้ทีนี้จะง่ายแล้วเรื่องเกียร์ตัดปัญหาได้นะครับกินให้อิ่มนอนให้หลับครับเรื่องเกียร์เนี่ยใช้ได้อีกยาวนานนะครับปัญหากาใจหมดแล้วทุกอย่างหมดแล้วทีนี้อยากฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่ใช้แจ๊สที่มีอาการเหมือนกับก็เราถ้ามีอาการเกียร์กระตุกก็คิดว่าที่นี่เอาอยู่ครับครับครับเอาอยู่ครับเอาอยู่จริงหรือปรึกษาในชมรมรวมช่างด้วยใจครับชมรมรวมช่างซ่อมรถยนต์ใน Facebook นะฮะครับเราจะมีทีมงานดูแลให้ก็ติดตามของอาจารย์อยู่นานเหมือนกันกว่าจะมีโอกาสได้มาใช้บริการครับผมก็พยายามเต็มที่ฮะงานนี้ครับมาฟังเจ้าของรถคนสวยนะครับตอนนี้น่าจะอิจฉาไปแล้วล่ะตอนนี้ครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองนะครับชื่อดาวนะคะคือพอดีว่าแฟนเนี่ยเขาติดตามอาจารย์เนี่ยมาหลายเดือนมากแล้วก็เราก็ตัดสินใจว่าเราขึ้นมาทําธุระเรื่องงานที่กรุงเทพแล้วเราก็จะเลยมาที่นี่จุดมุ่งหมายของเราคือที่นี่แล้วเราก็มาถึงตั้งแต่เมื่อวานเราก็มาถึงค่ําแล้วแต่เราต้องมาให้เจอก่อนแล้วเราก็กลับไปหาที่พักแล้ววันนี้มาก็ไม่ผิดหวังค่ะจากการที่เราติดตามมาหลายเดือนมากค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะก็อย่าไปอิจฉาไฟหน้านะตอนนี้ไฟหน้าสวยแล้วสวยไฟหน้าสวยแล้วค่ะสวยเหมือนเจ้าของแล้วนะตอนนี้ขอบคุณค่ะครับเอาก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ